การใหญ่คิดกันใหญ่เชื่อมโยงอะไรมากมายคิดไปใหญ่ให้มันใหญ่คิดที่ต้องไปให้ไกลสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเมกะไมค์คิดการใหญ่กับพี่อาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับพี่มิกกี้อิสรีทองธรรมโรจน์ค่ะเอาละครับมาเจอกันในรายการเมกะไมค์คิดการใหญ่ครับมาคิดเชื่อมโยงหาสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมาเห็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะมีอยู่จริงใช่แล้วและอย่างวันนี้ขอเกริ่นก่อนเลยว่าห้องส่งของเราตอนนี้กลิ่นอบอวลไปด้วยของกินมากๆเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกินซึ่งซีดซาจีจานมากๆซีดเลยเหรอครับถูกต้องและไม่ใช่แค่ของกินในโลกนี้แต่ออกไปถึงนอกโลกเลยค่ะฮะของกินนอกโลกถูกต้องโอ้ยแต่ทั้งหมดนี้มีอยู่ในเมกะไมค์วันนี้ครับถูกต้องค่ะอ่ะตอนนี้ว่าแล้วเราก็ไปเชิญน้องคนเก่งของเราออกเลยดีกว่าวันนี้เป็นหนุ่มน้อยค่ะหน้าตาดีมากนี่นะถ้าหน้าตาโตกว่านี้นะอายุพอพี่อาร์มนี่ไม่ให้มาออกแล้วเอาแล้วเขาไปไหนอะคะคือจะออกมาแล้วพี่อาร์มมองไปเลยงั้นเชิญเขาออกวันนี้ก่อนว่าเขาจะน่ารักจริงหรือเปล่าขอเชิญน้องอินซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินกิจชื่อเล่นชื่ออินซีครับอายุ7ขวบครับอยู่โรงเรียนเพชรราวุธวิทยาครับครับผมอยู่ชั้นอะไรแล้วครับเนี่ยชั้นป.2ครับเอาล่ะสิครับวันนี้มาเมกะไมค์คิดการใหญ่ทั้งทีนอกจากแต่งตัวหล่อหน้าตาดีพอๆกับพี่อาร์มแล้วมีความรู้อะไรมาฝากกันบ้างพระอะไรเอ่ยคนชอบมากที่สุดพระอะไรเอ่ยคนชอบมากที่สุดพี่มิกกี้ก่อนหวังว่าคงจะไม่ถูกนะครับหวังว่าจะไม่ถูกพี่มิกกี้รู้จักพระน้อยมากๆเลยค่ะแล้วครับจะเอาว่าพระพุทธรูปหรือเปล่าอะไรยอมแพ้เฉลยคือพระเอกครับงานนี้พี่ๆถึงกับอึ้งไปเลยแต่ก็จริงของน้องอินซีนะครับว่าพระเอกมีคนชอบมากที่สุดพี่หมึกเองยังมีพระเอกในดวงใจเลยครับแหมวันนี้มีคำถามกวนๆมาฝากกันแล้วความสามารถล่ะมีอะไรมาโชว์ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยรำไหว้ครูมวยไทยครับมวยไทยรำไหว้ครูมวยไทยพร้อมไหมครับพร้อมครับงั้นเราถอยหน่อยไหมอ่ะถอยหน่อยโอเคถอยหน่อยพร้อมครับจะไม่เห็นกันนี่นี่มีการจรดนะครับไหว้นะครับเป็นการกราบนะครับโอ้โหกราบ3ทีจากนั้นครับผมมีการกำหมัดมานะครับทำท่าเป็นท่วงท่าใช่ไหมครับจากนั้นครับเขาปุ้มผมนี่อ๋อมีการไปข้างหน้าแล้วกลับมาด้านหลังจะดูไปแล้วนี่คล้ายๆกับตอนลำดาบกันนะคล้ายๆนะ4ทิศใช่ไหมครับครับอ๋อนี่คือ1 2อ้าวเอ็นด้วยมีเซด้วยมีเซด้วยฮึโอ้เหมือนมาหากันเลยนะเอออ้าวสมมุติว่าเรียบร้อยแล้วจบด้วยท่าไหนครับเนี่ยจะมีพลังแผงสอนครับอ่ะยังไงดีครับจะเอาด้วยนะได้ครับสอนไปไหนแล้วครับไปนู่นแล้วก็มองใช่ไหมปักอกเธอคนนั้นแล้วไอ้โอ้โหอ่ะปองเลยนะโอ้โหฝึกงานด้วยครับเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ได้วันนี้มีคำถามมีความสามารถแบบไทยๆมาโชว์กันแล้วครับแต่พี่อาร์กับพี่มิกกี้วันนี้มี4ภาพขุมความรู้ประกอบกับ3ตัวช่วยสนุกๆมาฝากกันด้วยค่ะงั้นตอนนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่า4ขุมภาพความรู้จะมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่หมึกมาชวนชิมเอ้ยชวนคิดกับภาพขุมความรู้ต่อไปนี้ครับภาพที่1เห็นแล้วรู้เลยหรือเปล่าครับว่านี่คือภาพของอะไร
ภาพที่2เอ๊ะแล้วของในภาพนี้ล่ะครับเคยเห็นกันมาก่อนหรือเปล่าภาพที่3เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยใช่ไหมล่ะครับภาพที่4อุ๊ยแล้วนี่คือตัวอะไรล่ะครับเนี่ยแล้วทุกๆภาพจะเชื่อมโยงความรู้ถึงกันได้อย่างไรมาช่วยกันคิดเร็วครับในเมกะมายคิดการใหญ่โอ้โหสำหรับ4ขุมภาพความรู้ที่วันนี้พี่หมึกนำมาฝากน่าสนใจมากๆครับพี่งามน้องอีซีคิดว่าภาพแรกคือภาพอะไรพริกครับพริกอย่างเงี้ยเหรอครับพริกครับเออถูกไหมพริกที่เอาไว้กินครับอ๋อพริกรอเรือใช่ไหมครับอ๋อพริกพริกไม่ใช่พริกเผ็ดๆครับเผ็ดๆเหรอเผ็ดมากไหมสำหรับเด็กมากมากแล้วน้องอีซีกินพริกได้หรือเปล่ากินได้ครับแล้วเรากินถึงขนาดที่ว่าเอามากัดกินเล่นไหมครับไม่ครับเออมันก็ไม่หวานมันกันเผ็ดเนาะน่าจะเผ็ดเกินเนาะภาพต่อมาครับอะไรอ่ะมีอะไรอยู่บ้างในภาพนี้มีหนังสือพี่อ่านว่าเหมือนซองนะอือแล้วมีเขียนว่าอะไรไอซ์ไอซ์อะไรไอศกรีมด้วยเออใช่ไหมใช่ไอติมหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นละลายนี่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะไม่เป็นไรแต่ภาพที่สองนี้คิดว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับของเผ็ดๆเมื่อภาพแรกไหมไม่ไม่เลยไม่ครับเอ๊หรือว่าต้องกินแกล้มกันพริกกินกับไอติมได้นะได้ครับได้ครับจากภาพที่สองไปต่อที่บาร์บีคิวบาร์บีคิวมีอะไรบ้างเนี่ยบาร์บีคิวใส่กรอกสเต็ก อีกอย่างนึงไม่รู้ครับไม่เคยกินน่าทานไหมน่ารับประทานวันนี้ใครกินตอนนี้นี่ได้ไหมได้ครับไหวเลยนะครับอ๋ออ่ะแล้วเจ้าบาร์บีคิวภาพที่3เนี่ยเกี่ยวอะไรกับไอศกรีมในภาพที่2นั่นสิเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันครับเออก็ไม่แน่นะครับวันนี้แม็กก็มาคิดการใหญ่พี่หมึกเขาอาจจะหาอะไรที่มันไม่เกี่ยวกันก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะอ๋อมาภาพสุดท้ายกันบ้างค่ะฝุ่นหรือเปล่าครับฝุ่นเหรอครับก้อนใหญ่เลยเหรอก้อนบะเอฟเลยค่ะบะเอฟบะเอฟบะเอฟดูจากสีสันรูปร่างแล้วมันน่าจะดีกับร่างกายไหมน่าจะดีครับน่าจะดีด้วยนะสีเขียวสดใสสีเขียวสดใสเดียวแหมอาจจะต้องมีไว้เยอะๆซะหน่อยนะครับทั้ง4ภาพนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงกันเลยเท่าที่ดู4ภาพนี้มันเชื่อมกันไหมno ครับ no แต่ที่แน่ครับจากว่าตอบถูกในแต่ละข้อนะครับพี่หมึกก็ใจดีครับเป็นของรางวัลจากพี่ๆสปอนเซอร์ที่น่ารักครับจากนิชิเวิร์มาฝากกันด้วยวันนี้น้องผู้ชายของเราน้องอินซีเตรียมตัวครับข้อที่1ถ้าตอบถูกครับ Hot Wheels Basic Car 2คันรออยู่และถ้าเกิดข้อที่2ตอบถูกนะอินซีได้รับไปเลยค่ะเป็น Hot Wheels 5 Car Pack ก็คือเป็นแพ็ครถ5คันใช่เป็น5คันต่อกันเลยโอ้นี่2ข้อเป็น7คันแล้วนะและถ้าว่าข้อ3ตอบถูกครับผมกับ Hot Wheel Car Track ครับผมและข้อสุดท้ายถ้าเกิดตอบถูกได้รับกล่องใหญ่ไปเลยค่ะเป็น Hot Wheels Showdown Playset ใหญ่มากๆเอาล่ะสิรู้สึกว่าจะได้รถขับไปกี่คันนั้นเนี่ยและนอกจากนั้นค่ะยังจะได้เป็นชุดหนังสือการ์ตูนค่ะจากบริษัท Nation Entertainment กลับไปด้วยชอบอ่านไหมครับหนังสือชอบครับนี่แล้ววันนี้มาในรูปแบบของหนังสือการ์ตูนความรู้ที่รับรองว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นต้องสนับสนุนให้อ่านแน่นอนความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของอิกโนเบลชอบไหมชอบครับที่บ้านก็มีอยู่3เรื่องครับนี่อันนี้เดี๋ยวมีแจกกัน6เรื่องเลย6เรื่องครับดีไหมครับดีครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสนุกกันกับเมกะมายคิดการใหญ่ภาพขุมความรู้แรกช่วงนี้พักกันก่อนค่ะครับมีท่าเมกะมายมาฝากพี่อาร์พี่มิกกี้หรือเปล่าท่าไหนดีเมกะมายคิดการใหญ่มาทำพร้อมกันนะครับกับรายการเมกะมายคิดการใหญ่กลับมาอยู่กันต่อค่ะในรายการเมกะมายคิดการใหญ่วันนี้น้องคนเก่งของเราคือน้องอินซีครับผมมาย้ำกติกานิดนึงค่ะพี่อาร์มเรามี3ตัวช่วยให้ด้วยใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดว่าน้องอินซีไม่แน่ใจถามได้เลยค่ะข้อ1ก็คือว่าสามารถที่จะโทรไปถามใครก็ได้เลยใครก็ได้นะใครก็ได้เลยข้อที่2
ปิดหนังสือเมกะมายบุ๊กค่ะครับผมและข้อที่3รู้มาฝากกันใช่และข้อที่3คือการทดลองทำนั่นเองค่ะเอาล่ะสิครับจะทดลองทำข้อไหนโทรหาใครข้อไหนหรือเก่งไม่ใช้เลยสักตัวช่วยก็ได้4ภาพคุ้มความรู้กับของรางวัลต่างๆจากทาง Visual นะครับกับ Hot View รออยู่ด้วยวันนี้ไปเริ่มกันที่ภาพคุ้มความรู้แรกเลยครับโอ้โหเพื่อนเห็นภาพก็เผ็ดแล้วน้องอินซีกล้าไปเด็ดมากินมะให้กินของจริงเลยเอาไหมไม่เอาค่ะตกลงแล้วในภาพนี่มันคืออะไรครับอินซีพริกครับนี่ครับคือโฉมหน้าของต้นอะไรเนี่ยพริกครับต้นอะไรครับไหนยืนขึ้นมาดูซิมีพริกอยู่จริงหรือเปล่านี่คือน้องๆดูนะฮะว่านี่คือต้นพริกนะครับพยายามอย่าไปจับตัวพริกนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะทำให้แสบมือครับแสบมือได้ถูกต้องครับเวลาเราเด็ดเนี่ยพยายามจับที่คั่วนะครับแล้วค่อยเด็ดออกมาทั้งคั่วแบบนี้เราจะได้เป็นพริกหนึ่งเม็ดนะครับ1เม็ดสีเขียวอย่างนี้เผ็ดไหมเผ็ดไหมครับเผ็ดครับแล้วก็เผ็ดน้อยกว่าสีเหลืองกับสีแดงครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าขึ้นชื่อเป็นพริกนะฮะเช่นสีเขียวว่าเผ็ดพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะครับมีพริกหลายอย่างมากพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกกระเรียงอยากเห็นไหมครับว่ามันต่างกันยังไงอยากรู้อ้าวมาดูกันครับอยากรู้พี่หมึกก็ขนมาให้ดูครับนี่ครับพริกกระเรียงพริกขี้หนูพริกขี้หนูยักษ์พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้ายักษ์พริกชี้ฟ้าแห้งและก็พริกหวานน้องๆล่ะครับเคยชิมพริกชนิดไหนกันบ้างครับทั้งหมดนี้คิดว่าไหนเผ็ดที่สุดอินซีคิดว่าไหนเผ็ดสุดตอบว่านี่ครับอันนี้เหรอครับพริกขี้หนูเหรอพริกขี้หนูจริงๆแล้วมันก็จะมีพริกขี้หนูแบบพริกขี้หนูสวนเนาะค่ะโอ้นั่นเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดแต่ที่เผ็ดสุดเลยนี่ครับพริกกระเรียงไปเจอนะฮะนี่แหละครับอันนี้ที่เห็นอยู่น้องๆครับเผ็ดจริงๆนะครับอย่าไปลองกินเด็ดขาดนะครับจากเลยนะเผ็ดมากแต่ถ้าว่าพลาดไปกินเผ็ดมาให้อมนมสดเอาไว้ช่วยได้แต่อย่าเพิ่งลองอย่าเพิ่งลองอย่าไม่ซื้อนมมาเลยเอาวางไว้ก่อนนะครับผมเอาละครับนี่คือรูปร่างของพริกต่างๆมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมาเข้าคำถามกันดีกว่าพูดถึงความเผ็ดกันไปแล้วใช่ไหมครับมาถามเลยอินซีความเผ็ดของพริกเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ตรงส่วนไหนคะระหว่างข้อหนึ่งเลยนะคือเปลือกด้านนอกค่ะหรือข้อ2เลยคือเมล็ดที่อยู่ข้างในและข้อ3ก็คือเยื่อแกนกลางที่อยู่ด้านในนั่นเองค่ะอ้าวสิครับอาจจะไม่เห็นภาพใช่ไหมครับโอ้นะอยากเห็นภาพไหมอยากครับจะใช้ตัวช่วยไหมครับหรือว่าใช่ครับเลยโอ้โหจะใช้แน่นอนครับไม่อย่างนั้นตอบไม่ได้ใช่ไหมครับครับใช้ตัวช่วยไหนดีครับระหว่างโทรถามเปิดหนังสือเดิมไม่ก็ไม่บุ๊กหรือทดลองทดลองครับทดลองยังไงครับจะชิมเหรอครับโอ้โหกล้าด้วยจะชิมด้วยอ้าวถ้าอย่างนั้นมาทดลองกันดูครับว่าพริกความเผ็ดของเขาอยู่ที่ไหนกันและตอนนี้พร้อมกันแล้วมอโอ้โหของมีคมน้องๆครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะโดนเซ็นเซอร์นะฮะคือวันนี้เราใช้ทำการทดลองเฉยๆควรที่จะเล่นเองไหมครับของมีคมไม่ควรค่ะไม่ควรอันตรายนะครับลองผ่าเองเลยมาสุดยอดฝีมือจับมีดดีๆนะครับมามีดผ่าแตงโมระวังนะให้พี่มิกกี้ช่วยด้วยมาช่วยหน่อยครับช่วยจับโอเคอย่างนี้นะครับค่อยๆนะลงไปอย่าเข้าใกล้เกินนะครับเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตาได้นะครับปึ๊บนี่ลองดูปิดออกมาดูสิพี่มิกกี้ช่วยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่นี่นี่พริกอันนี้นะครับมันเล็ดเพียบเลยนะครับออกมาเลยออกมาเลยโอ้เยอะมากนะครับแล้วรู้ไหมว่าขาวๆที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับเขาเรียกว่าแกนของพริกครับก็จะเป็นแกนที่ตัวเมล็ดเนี่ยมันจะเกาะติดเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเยื่อแกนกลางของเขานะซึ่งจริงๆแล้วเมล็ดของพริกหรือว่าพริกทุกชนิดเนี่ยก็จะมีนะครับลักษณะของเปลือกเมล็ดแล้วก็ตัวแกนด้วยใช่แล้วค่ะนะครับถ้าเรานำเอามาแยกแต่ละส่วนอย่างเรียบร้อยนะครับนี่มาดูกันนะครับนี่อันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจากที่เราผ่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับอินซีคิดว่า
สิ่งไหนที่ทำให้พริกเผ็ดครับระหว่างเปลือกเมล็ดแกนกลางคิดว่าข้อไหนครับแกนครับทำไมถึงคิดว่าแกนครับเพราะมันเป็นแกนเพราะมันเป็นแกนเออพี่อามเสียสละข้อไหนที่คิดว่ามันไม่เผ็ดเลือกมาเดี๋ยวพี่อามชิมให้ดูเอานี้นะชัวร์นะมั่นใจนะครับเพอินซีนะครับคิดว่าอันนี้ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดแง่ครับจริงๆเผ็ดปะไม่เผ็ดไม่เผ็ดนี่เปลือกที่ล้างน้ำแล้วไม่เผ็ดพิมพ์ใช่มั้ยนี่ไม่ได้ชิมไหมครับนิดนึงกัดนิดเดียวพอนิดเดียวพอครับกัดเลยแล้วเคี้ยวกุดแล้วเผ็ดไหมไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดครับน้องๆครับเปลือกไม่เผ็ดพอแล้วลูกไม่เผ็ดใช่ไหมจากนั้นอยากให้ชิมอันไหนต่อเฮ้ยอันนี้บอกว่าเผ็ดสุดเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเก็บไว้ก่อนมาเม็ดมาชิมกันเดี๋ยวสิให้พี่อัมลองของให้ก่อนครับหรือจะให้พี่มิกกี้ลองอ่ะนิดเดียวพี่มิกกี้ชิมเลยพี่มิกกี้หนึ่งสองสามหกไม่เผ็ดโหสองเผ็ดจริงๆด้วยอ่ะกินด้วยอยากกินแทนเลยดูสิเปลือกไม่เผ็ดพริกที่ก็ไม่เผ็ดเมล็ดที่ล้างแล้วจะเผ็ดไหมหนึ่งเมล็ดลองชิมดูลองมือแล้วมันเผ็ดนะมือหนูอ่ะมือเราที่เปื้อนเปลือกเมื่อกี้อาจจะเผ็ดได้เม็ดเดียวใส่เข้าไปแล้วเผ็ดไหมไม่เผ็ดเอาเพราะฉะนั้นจะตอบข้อนี้หรือจะลองชิมเองอันนี้พี่อาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ตอบครับหลังจากที่ชิมมาเปลือกไม่เผ็ดเมล็ดไม่เผ็ดแล้วคำตอบคือส่วนไหนของพริกเผ็ดครับแกนครับแกนอันนี้ซื้อนี่คือลุ้นใช่ไหมแกนเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มาฟังเฉลยกันเป็นคำตอบที่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 ถูกที่ถอถอเอาถอนำหน้าถอนำหน้าครับหรือผอนำหน้าถอ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 ครับถอครับถูกใจไหมโอ้โหไปถามพี่หมึกกันก่อนครับก่อนที่จะขอลองชิมซะหน่อยแม้ว่าหลายๆคนจะไม่ชอบรับประทานพริกเราไม่ชอบรสเผ็ดๆแต่รู้หรือไม่ว่าพริกเผ็ดๆนี้ก็มีประโยชน์แฝงอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเช่นช่วยขยายเส้นเลือดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและยังช่วยกระตุ้นประสาทในร่างกายทั้งหมดแถมยังมีวิตามินซีสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยและความเผ็ดของพริกก็เกิดจากสารที่มีชื่อว่าสารแคปไซซินสารนี้มีคุณสมบัติช่วยลดน้ำมูกช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลสารแคปไซซินจะพบที่เนื้อเยื่อตรงแกนกลางของผลพริกนี่เองครับน้องๆรู้ไหมครับว่าเราสามารถวัดระดับความเผ็ดร้อนของพริกได้ด้วยนะครับหน่วยวัดความเผ็ดนี้มีชื่อเรียกว่า Scoville Heat Unit มีชื่อย่อว่า SHU หน่วยวัดนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย Wilbur Lincoln Scoville นักเคมีชาวอเมริกันพริกของไทยที่เผ็ดร้อนที่สุดต้องยกให้พริกจินดาสดเพราะมีค่าดัชนีความเผ็ดสูงสุด 28,050 ถึง 42,000 SHUส่วนพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกที่เคยถูกบันทึกไว้คือพริกนากาไวเปอร์มีระดับความเผ็ด 1,349,000 SHU เป็นพริกจากประเทศอังกฤษครับสำหรับใครที่อยากลองชิมความเผ็ดของพริกพี่หมึกแนะนำให้เตรียมนมสดน้ำมะนาวหรือน้ำมะเขือเทศสดๆไว้ช่วยดูดซับสารแคปไซซินจากพริกนะครับส่วนน้ำเปล่าน้ำอัดลมหรือน้ำเย็นน่ะไม่ได้ช่วยแก้เผ็ดนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เหมือนด้วยนะครับตอบถูกแบบนี้ก็รับไปเลยกับ Hot Wheels Basic Car 2 คันเก่งมากๆเลย
นี่เราก็ได้ความรู้ไปแล้วแหละว่าจริงๆแล้วส่วนไหนของพริกที่เผ็ดนะก็อย่าไปกินเยอะแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วพริกมีประโยชน์นะคะพี่อาร์มคือแบบว่าทำให้ร่างกายเราเนี่ยกระชุ่มกระชวยแล้วก็เรียกได้ว่าเผาผลาญพลังงานได้ดีด้วยค่ะที่สำคัญครับมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็อย่าไปกินเยอะหาผักอื่นทดแทนได้ค่ะครับผมส่วนตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาลุ้นกันต่อว่าพริกทั้งหลายเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับสิ่งที่คล้ายกับขนมในช่วงหน้ากับเมกามายคิดการใหญ่กลับมาค่ะข้อที่2ค่ะกับน้องอินซีในรายการเมกามายคิดการใหญ่แหมเอาละครับข้อแรกผ่านไปแล้วเผ็ดไหมตกลงไม่เผ็ดนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยนะครับที่พริกเนี่ยมันเผ็ดเนี่ยเพราะว่าตัวแกนพริกเองมันก็เผ็ดแล้วพริกบางพันธุ์เนี่ยนะครับจะมีน้ำด้านในด้วยซึ่งจะมีสารแคปไซซินซึ่งดีกับร่างกายแต่ก็เป็นสารที่ทำให้พริกนั้นเผ็ดด้วยเหมือนกันคือจะว่าไปแล้วถ้ายังเด็กอยู่อย่าพึ่งแตะดีกว่าอย่าพึ่งดีกว่าเนาะมาถึงช่วงนี้ครับไปติดตามกันต่อครับว่าพี่หมึกจะมีขุมภาพความรู้อะไรมาฝากเรากันต่อครับไปหยิบมากินได้ไหมอันนี้ไอศกรีมใช่ไหมน่าจะได้ครับโอ้แต่เดี๋ยวพี่ยังสงสัยครับพี่มิกกี้ครับนั่นคือคนเหรอครับคนครับเขาคือใครครับคนทั่วไปนักบินอวกาศครับนักบินอวกาศอ๋อที่เขียนไว้ข้างบนเนี่ยเขียนว่า astronaut astronaut แปลว่าอะไรครับ astronaut ก็นักบินอวกาศอย่าบอกนะครับว่านี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าไอศกรีมอวกาศเพราะมันเขียนว่าไอศกรีมนี่โอ้เห็นแต่ในรูปไม่คุ้นใช่ไหมครับนี่พี่อาร์มีของจริงมาให้ดูกันเลยครับเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนในภาพไหมไปเทียบสิไปเทียบดูสิครับว่าเหมือนไหมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยไม่มีตรงนี้ครับไม่มีตรงนี้ทิ้งด้วยสิครับพี่อาร์มทำไมไม่เห็นมีก้อนๆแบบในภาพคุ้มความรู้เลยล่ะครับแล้วอย่างนี้น้องอินซีจะตอบได้หรือครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับพี่มิกกี้อันนี้คืออาหารที่เขานำไปกินบนจรวดครับอวกาศนั่นเองนี่คือของนะครับที่ทางรายการได้มาจากนะครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นด้านดาราศาสตร์และอวกาศขององค์การนาซายังไงครับอยากครับนี่ครับทำไมครับคีชีครับคืออยากกินเหรอครับฉีกออกมาเลยครับโอ้อันนี้นำเข้ามาจากอเมริกาเลยนะอยากกินเหรออ้าวจัดให้มาเลยมีจานด้วยนะครับอยากชิมอันไหนดีอันไหนดีอันนี้คือไอศกรีมแซนด์วิชใช่ไหมครับครับอันนี้บอกก่อนนะครับน้องๆครับสังเกตจากตัวแพ็กเกจจิ้งหรือว่าซองสังเกตว่ามันฟีบๆเห็นไหมไม่เหมือนกับขนมขบเคี้ยวบ้านเรานะครับครับซึ่งพอจับดูแล้วนี่พี่แอมว่าด้วยการขนส่งจากอเมริกามาถึงไทยเนี่ยอาจจะทำให้มีบางส่วนแตกไปบ้าง มาดูกันไหมอ้าวฉีกเองเลยครับอ่ะฉีกให้เพื่อนๆเห็นกันหน่อยว่าเราฉีกจริงๆนะครับฟ้าบออกมาแล้วครับมาค่อยๆเทลงไปดูซิว่ามิ้นช็อกโกแลตชิพไอศกรีมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอ่ะกดออกมาเลยดันออกมาเองเลยครับเอาละอุ้ยออกมาเป็นผงๆเลยครับพี่มิกกี้โอ้ได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับหยิบมาคนละชิ้นมาชิมกันดีกว่าขึ้นชื่อว่าไอศกรีมมันจะเย็นได้ยังไงเย็นไหมครับเนี่ยไม่เย็นไม่เย็นหรอครับอ่ะลองชิมกันคนละชิ้นชิมไปคนละชิ้นนะครับโอ้ชิ้นใหญ่เลยเอาเลยตามสบาย1 2 3มีรสมิ้นท์มั้ยมีเป็นกลิ่นมีกลิ่นมิ้นท์มีรสชาติมีช็อกโกแลตมั้ยครับมีครับมีเยอะเลยครับเคี้ยวแล้วเหมือนไอศกรีมมั้ยมันเหมือนไอศกรีมทอดที่ไม่เย็นใช่มั้ยครับแห้งด้วยนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมอาหารอวกาศถึงแห้งอร่อยไหมครับไม่อร่อยไม่อยู่กันได้ยังไงเหรอมันไม่อร่อยอ่ะคือที่อวกาศเนี่ยนะครับเขาก็จะจำเป็นนะครับในยุคแรกๆโดยเฉพาะเลยนะเขาก็ต้องมีการจำกัดเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของอาหารต้องมีการทำให้แห้งทำให้เก็บได้นานนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยก็พยายามให้คล้ายๆของจริงนี่นอกจาก
มิ้นช็อกโกแลตชิพกันแล้วเดี๋ยวยังมีไอศกรีมมีตัวแอปเปิ้ลด้วยอยากชิมไหมแอปเปิ้ลสไลด์อยากกินอ่ะอยากกินลองชิมหน่อยชิมกันมาเลยชิมแล้วมาออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วครับหยิบไปพี่มิกกี้ชิมหน่อยทันเท่นี้ฮะอันนี้แอปเปิ้ลเหรอครับแอปเปิ้ลเหรอเนี่ยไหนดูสิขอดูแอปเปิ้ลหน่อยนี่แอปเปิ้ลแห้งนะครับมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นแอปเปิ้ลหรือเปล่ามาโอ้โหอร่อยไหมข้าวนี้เปรี้ยวมั้ยเหมือนแอปเปิ้ลเลยอื้อหืออีกหน่อยมั้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับมาถึงคำถามของเรากันบ้างดีกว่าระหว่างที่กินเพลินๆนะครับคำถามคือว่าทำไมอาหารในอวกาศยุคแรกๆนะคะถึงต้องทำให้แห้งแล้วก็อยู่ในซองสูญญากาศแบบนี้ด้วยค่ะข้อ1คือเพราะว่านักบินอวกาศขี้เกียจล้างจานเลยบอกว่าเอาไปแห้งๆนี่แหละจะไม่ต้องล้างจานค่ะไม่มีน้ำข้อ2คืออย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยราคาถูกหรือข้อ3ค่ะเพราะว่ากินสะดวกแล้วก็รักษากลิ่นรวมถึงรสชาติได้ดีด้วยค่ะโอ้โหนั่นสิครับคิดว่าข้อไหนดีจะตอบเลยยังมีตัวช่วยด้วยนะขอตัวช่วยขอตัวช่วยเป็นข้อไหนดีครับคนไหนเจอเมกะไมบุ๊กหรือโทรไปถามเดอะเมกะไมบุ๊กครับมาใช่งั้นมาดูกันครับกับเดอะเมกะไมบุ๊กครับเปิดเลยโอ้โหเล่มใหญ่เลยนะครับเอายืนขึ้นมาอ่านเลยครับมาซีมาเมกะไมบุ๊กของเราวันนี้บอกว่าอาหารสำหรับนักบินอวกาศในยุคแรกเป็นอาหารแห้งกึ่งสำเร็จรูปต่อมาเริ่มมีการผลิตอาหารที่ทำให้แห้งและอาจเป็นก้อนส่วนภาชนะบรรจุห่อหุ้มด้วยและบ่มสูญญากาศสูญญากาศช่วยป้องกันความชื้นรักษากลิ่นและรสชาติรวมทั้งถนอมอาหารให้อยู่ได้นานเดิมไม่ก็มาบุกบอกขนาดนี้กันแล้วจะตอบถูกหรือไม่ในข้อนี้ครับว่าที่เขาทำอาหารยุคแรกของนักบินอวกาศเป็นแบบเนี้ยแห้งๆแล้วก็ใส่สุญญากาศไว้ด้านในแบบเนี้ยเพราะอะไรระหว่างข้อ1ครับไม่ต้องล้างจานค่ะข้อ2ครับราคาถูกข้อ3และข้อ3คือกินสะดวกรักษากลิ่นแล้วก็รักษารสชาติได้ดีค่ะเลือกข้อไหนครับข้อ3ครับมั่นใจมั้ยครับมั่นใจครับรู้ได้ยังไงเนี่ยอ่านครับอ่านหนังสือแล้วก็ไมค์บุ๊กบอกเอาไว้โอ้โหเอาละสิถ้าอย่างงั้นตอนนี้มาฟังเฉลยกันดีกว่าครับถ้าว่าข้อนี้ตอบถูกครับฮอตวิวเบสิกค่ะ5คันว้าวเป็นคำตอบที่ที่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่พอถูกต้องโอ้โหตอบถูกด้วยแบบนี้ครับโล่งใจเลยนะครับเนี่ยเก่งมากๆเลยอ้าวละสิครับแต่ว่าตอนนี้อ่ะเราลองไปดูกันดีกว่าว่าอาหารของนักบินอวกาศเนี่ยยังจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไปถามพี่หมึกกันค่ะนักบินอวกาศที่ต้องปฏิบัติภารกิจในสภาพไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนอกโลกเวลาจะขยับเขยื้อนทำอะไรจึงต้องออกแรงมากกว่าปกติร่างกายจึงต้องการพลังงานมากกว่าดังนั้นนักบินอวกาศจึงต้องรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงมากขึ้นเพื่อชดเชยความเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเช่นกล้ามเนื้อแขนขากล้ามเนื้อหัวใจใน1วันนักบินอวกาศจะรับประทานอาหารที่ให้พลังงาน 3,000 กิโลแคลอรี่ในขณะที่คนปกติบนโลกรับประทานอาหารที่ให้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันเท่านั้นครับปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาอาหารของนักบินอวกาศให้มีเมนูที่หลากหลายแปลกใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้อาหารอวกาศอร่อยขึ้นได้ก็คือซอสพริกศรีราชานี่เองครับซอสพริกศรีราชาทำจากพริกน้ำส้มสายชูกลั่นกระเทียม
น้ำตาลและเกลือปัจจุบันเป็นเครื่องปรุงรสที่เป็นที่นิยมของชาวเอเชียยุโรปและอเมริกันด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าจากรูปของพริกไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับว่าจะเชื่อมโยงมาถึงอาหารของนักบินอวกาศได้ขอบคุณพี่บึกครับขอบคุณพี่บึกด้วยตอบถูกแบบนี้ก็ตามถึงยาเนาะ5คันเย้1 2 3 4 5เมื่อกี้นะคะน้องๆแล้วก็น้องอินซีนะได้เห็นไปแล้วว่าจริงๆแล้วชีวิตของนักบินอวกาศเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าได้ออกไปถึงนอกโลกได้ไปศึกษาแล้วก็นำความรู้กลับมาให้กับโลกของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนกันหน่อยละค่ะขยันขยันกันด้วยเนาะถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปพกพาความรู้กลับมาฝากพวกเรากันด้วยใช่ค่ะช่วงนี้เหยียบดวงจันทร์เอาไว้ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมีข้อ3แล้วก็ข้อ4รออยู่เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะในรายการ Make a Mind คิดการใหญ่แล้วกลับมาค่ะที่3ค่ะในรายการเมกะไมค์คิดการใหญ่ยังอยู่กับน้องอินซีอยู่ค่ะแหมเมื่อกี้ได้มีโอกาสไปกินอาหารอวกาศถือว่าเป็นขนมก็แล้วกันนะครับก็เป็นการจำลองอาหารที่นักบินอวกาศในยุคแรกๆเนี่ยเขาไปทานกันบนนั้นมาดูภาพที่3กันดีกว่าค่ะว่าพี่หมึกเตรียมอะไรรอเราอยู่ค่ะโอ้เห็นแล้วก็บอกว่าหิวเลยตกลงมันคืออะไรครับอินซีคือไส้กรอกสเต็กบาร์บีคิวบาร์บีคิวจากอาหารของนักบินอวกาศที่อยู่นอกโลกกลับมาถึงเรื่องนี้รู้ไหมว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงบอรู้ครับคำตอบคือจากอาหารที่ทันสมัยที่สุดในโลกครับมาถึงอาหารในยุคแรกของโลกใบนี้ครับคืออาหารประเภทปิ้งย่างคือสมัยก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับในยุคดึกดำบรรพ์เลยนะคนเราเนี่ยยุคไดโนเสาร์แต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยกินเนื้อดิบๆกันจับแบบไหนก็กินแบบนั้นเพราะไม่รู้แต่วันนึงครับเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นมาทำให้มีสัตว์ทั้งหลายตายอยู่ในกองเพลิงคนเราไปเจอปุ๊บก็ลองเอาที่มันไม่ไหม้เนี่ยนะครับที่มันผ่านความร้อนแล้วมากินดูก็เลยถือเป็นอาหารชนิดแรกของโลกที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนโอ้คือเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นนั่นเองจริงครับจริงสิครับวันนี้อร่อยด้วยนะแหมวันนี้พี่อาร์มกับเชฟมิกกี้ก็เลยจะชวนน้องอินซีค่ะมาทำอาหารเออถูกต้องทำไหมทำครับงั้นทำเมนูนี้เลยครับเมนูนี้เลยบาร์บีคิวมาแล้วเชฟอินซีวันนี้จะโชว์อะไรให้พวกเราเห็นคะนี่อันนี้คืออะไรครับพี่ซีด้วยเนื้อหมูครับเนื้อหมูครับเปิดเตาเลยนี่โอ้เริ่มร้อนแล้วอ่ะงั้นเชฟอินซีเอาบาร์บีคิวของเราที่หมักเรียบร้อยแล้วลงไปปิ้งเลยครับวางเลยอันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยอ่ะ3ไม้เลยเอาล่ะลงไปเลยปั๊บเดี๋ยวพี่อาร์มไปเอาเพิ่มมาให้นะครับครับทำไมเนื้อมันถึงต้องโดนความร้อนด้วยครับมันจะได้สุกครับจะได้สุกเหรอครับกินดิบๆได้ไหมกินดิบๆได้ไหมได้ครับทักกาโอ้นี่เห็นไหมครับเห็นไหมพอพริกกลับมาโอ้นี่ของพี่มิกกี้เริ่มเป็นสีอะไรครับพี่อารู้สึกว่าสีจากเนื้อสีออกชมพูน้ำตาลกลายเป็นสีออกขาวๆใช่ไหมครับอดใจรอไม่นานกลิ่นบาร์บีคิวก็หอมฟุ้งจนพี่หมึกเองก็อดใจไว้ไม่อยู่ครับแต่บางไม้ก็ย่างสะดำเชียวนะครับแล้วเราควรจะรับประทานแบบไหนดีล่ะครับตอนนี้ร้อนเผาเลยนะครับร้อนไหมร้อนไหมร้อนนะครับน้องๆต้องระวังนะครับถ้าหากว่าทำบาร์บีคิวกินเองกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะต้องมีที่คีบนะครับห้ามเอามือไปจิ้มนะครับใช่ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวดูของเชฟอินซีบ้างครับใช่ครับของเชฟอินซีชิ้นไหนครับชิ้นนี้ชิ้นพริกเองเลยปึ๊บแล้วก็วางลงไปลองมือนะพี่อาร์มว่ามีบางไม้สุกแล้วนะครับเนี่ยทานได้ละนี่น่าทานอ้าวเอาแล้วสิครับพี่อาร์มว่าบางไม้เนี่ยมันชักจะกินไม่ได้แล้วพี่มิกกี้โอ้ยยาบางไม้นี่เริ่มไหม้แล้วอ่ะโอ้โหอ้าวเอ๊แต่พี่อาร์มเคยได้ยินมาอย่างนี้ครับพี่มิกกี้ครับอินซีครับเขาบอกกันว่าอาหารปิ้งย่างเนี่ย
ไม่ควรกินเพราะอาจจะทำให้เราเป็นโรคได้ก็เลยสงสัยอยากถามอินทรีย์ครับว่าที่เขาบอกกันว่าอาหารปิ้งย่างไม่ควรกินเยอะๆเพราะอาจจะทำให้เราเป็นโรคร้ายได้คือส่วนไหนของการปิ้งย่างครับระหว่างข้อ1กินส่วนที่ไม่สุกค่ะคือถ้าแบบอย่างเงี้ยคือยังไม่สุกแล้วกินบ่อยๆเนี่ยกินตรงเนี้ยจะเป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ใช่แล้วค่ะกินดิบเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ด้วยหรือข้อ2ก็คือกินส่วนที่มันไม่เกรียมเป็นสีดำๆโอ้โหสองอย่างนะคะเนื้อไม่ดำๆแบบนี้สองอย่างได้ไหมครับต่อไม่ได้หรือข้อ3ครับข้อ3คือปิ้งด้วยเตาที่สกปรกค่ะโอ้โหเตาสกปรกจะเป็นมะเร็งหรอเอ๊ะไม่รู้อันนี้ว่าสองอย่างมันถูกเอาละสิเกิดสับสนแบบนี้แล้วตอนนี้ครับเอาเป็นว่ายังครับข้อนี้จะไม่ใช้ครับไม่ใช้ตัวช่วยเหรอครับครับจะใช้การตอบเองครับมั่นใจไหมครับครับมั่นใจตอบไปเลยครับว่าไม่ครับไม่คือที่เรากินแล้วถ้าว่ามันไม่ไหม้ดำๆกิมเกียมแบบนี้เนี่ยมันจะขมมันจะขมแล้วทำให้เป็นมะเร็งเหรอครับครับมั่นใจไหมมั่นใจครับเอาล่ะสิถ้ามั่นใจแบบนี้เห็นถ้าพี่อามจะกินโชว์ก็ไม่ควรแล้วแหละเนาะไม่ควรนะครับไม่คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตาสกปรกใช่ไหมครับครับไม่คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่ากินดิบใช่ไหมครับครับคิดว่ากินดิบนี่จะเป็นยังไงครับกินดิบนี่จะประมาณท้องเสียหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามีพวกตัวอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าพยาธิเอาเหรอยังไม่รู้นะถูกหรือเปล่านะค่ะนะครับแล้วถ้ากินแบบที่เตาไม่สะอาดล่ะครับเหมือนกับก็จะไม่สบายได้ก็ไม่สบายได้เอาละสิแต่เลือกมาแล้วแหละเนื้อว่าครับสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราอาจจะเป็นโรคมะเร็งได้น่าจะเป็นข้อไหนครับ1กินส่วนที่ไม่สุก2กินส่วนที่ไหม้หรือข้อ3ปิ้งโดยเตาสกปรกครับข้อ2ครับข้อ2ที่ไหม้กินส่วนที่ไหม้นะครับมาฟังเฉลยกันดีกว่าครับเป็นคำตอบที่ที่สงสัยจะได้แล้วที่ถูกต้องก็บอกมาครับถูกต้องเลยโอ้ยเอาละสิจะไม่เล่าขึ้นแล้วแต่อยากรู้เหมือนกันระหว่างนี้ขอกินก่อนไปถามพี่หมึกกันดีกว่านะว่าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับแม้ว่าอาหารปิ้งปิ้งย่างจะเป็นวิธีการทำอาหารที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตของมนุษย์แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ทดสอบแล้วว่าอาหารปิ้งย่างที่มีกลิ่นหอมและควันโชยแบบนี้มีของแถมที่เป็นโทษต่อร่างกายด้วยถ้าเราทำอย่างผิดวิธีหรือรับประทานมากเกินไปครับของแถมที่ว่าก็คือสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน PAH ที่จะเข้าไปจับกับเซลล์ของอวัยวะต่างๆเช่นแขนงหลอดลมหลอดอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นลำไส้เล็กส่วนขวางสารเหล่านี้ถือเป็นสารก่อมะเร็งที่น่ากลัวมากเลยครับสารประกอบเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำมันจากเนื้อสัตว์หยดลงบนฐานร้อนๆจนทำให้เกิดควันลอยขึ้นมาเคลือบอาหารไว้อาหารที่ปิ้งย่างนานๆหรือสุกเกรียมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งพบสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากเท่านั้นครับต่อไปนี้ก่อนนำอาหารไปปิ้งย่างควรหั่นส่วนไขมันออกก่อนหรือนำไปต้มให้สุกพอประมาณหรือนำกระดาษฟอยล์มาห่อไว้เพื่อลดปริมาณไขมันที่หยดลงไปบนฐานหรือหันมาใช้เตาไฟฟ้าไร้ควันก็จะช่วยลดการเกิดควันที่ส่งผลร้ายต่อร่างกายของเราได้ครับขอบคุณครับพี่มือขอบคุณครับขอบคุณค่ะมอบของรางวัลก่อนเลยสำหรับข้อนี้ครับเย้ขอบคุณครับและก็ยังมีของรางวัลเป็นบาร์บีคิวด้วยแต่ต้องบอกนิดนึงนะเตรียมก่อนเลยเมื่อที่เรารู้แล้วนะคะว่าเจ้าสีเตรียมๆดำๆไม่ไหม้แบบเนี้ยกินแล้วไม่ดีวันหลังก็ต้องพยายามเลือกด้วยนะอย่ากินของไม่เกรียมค่ะจะได้ห่างจากอันนี้ด้วยไม่หมดเลยครับอุ้ยเหรอขอผ่านเขาทำเมื่อกี้เราปล่อยไว้มาอันนี้ไม่อันนี้ก็กินได้อันนี้ก็กินได้โอ้พี่อาร์มคะความเสียดายแบบนี้แหละครับที่ทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งได้และไม่ใช่แค่เฉพาะนะครับในส่วนของตัวเนื้อสัตว์ที่ไม่เกรียมเท่านั้นแต่ถ้าว่าเตาไม่ใช่ไม่สะอาดนะแต่ถ้าเตาที่ปิ้งย่างมานานๆครับจะมีคราบสีดำๆซึ่งเกิดขึ้นจากการไหม้เกรียมและไขมันสัตว์ที่ไหม้นะครับ
ถ้าเราไปกินตรงนี้บ่อยๆนั่นแหละตัวกอมันเล้งเลยแล้วกลับมาค่ะในช่วงหน้ากับรายการแม่ก็มาคิดการใหญ่ค่ะสักครู่เดียวครับสักครู่เดียวการเมกะมายคิดการใหญ่มาดูกันดีกว่านะคะว่าข้อนี้เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับภาพที่3แล้วน้องอินซีของเราจะพิชิตข้อนี้ไปได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะไปดูภาพกันเลยครับกับขุมความรู้ที่4ตกลงมันยังเป็นฝุ่นมีชีวิตหรือเปล่าอินซีเป็นอุกกาบาตชนโลกจากข้ออื่นๆที่ผ่านมาข้อที่1เราก็พูดถึงเรื่องของพริกมาเชื่อมโยงว่าเป็นรสชาติที่นักบินอวกาศฝันหาที่สุดนั่นแหละในเรื่องของอาหารอวกาศจากอาหารอวกาศกลายมาเป็นอาหารชนิดแรกของมนุษย์โลกก็คือบาร์บีคิวหรือว่าอาหารปิ้งย่างแต่ก็บอกไปว่ากินบาร์บีคิวที่มันไม่ไหม้กินเยอะๆจริงๆแล้วกินอะไรซ้ำๆสะสมหรือนอกจากของไม่ไหม้แล้วเนี่ยนะบางทีครับการทำพฤติกรรมอะไรที่มันไม่เหมาะกับร่างกายก็ทำให้เกิดมะเร็งด้วยหรือมันเป็นสารที่อยู่ในที่มันไหม้ครับอันนี้เหรอครับอันนี้เหรอคิดว่ามันเป็นสารที่มันอยู่ในอะไรที่มันไหม้ครับเอ๊หรืออินทรีย์จะหมายความว่าเจ้าสิ่งนี้คือสารก่อมะเร็งครับจริงหรือเปล่าครับจริงเปล่าก็เป็นตัวร้ายอะสิครับโอ้เป็นคนไม่ดีใช่ไหมบอกกันหน่อยก็แล้วกันครับว่าเจ้าสิ่งนี้จริงๆแล้วคือเซลล์มะเร็งครับหรือเซลล์ร่างกายของเราเองเนี่ยแหละครับที่ถ้าหากว่าเราได้รับสารใดๆสารหนึ่งที่อาจจะทั้งไม่ดีหรือดีมากเกินไปถอนทับไปเรื่อยๆบ่อยเกินไปก็ทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นตัวร้ายแบบนี้น้องอินซีคิดว่ามะเร็งเนี่ยจะสามารถอยู่ในร่างกายตรงไหนได้บ้างคะเออนั่นสิตรงนี้นี่ทั้งร่างกายเลยเหรอครับเคยได้ยินว่าเขาเป็นมะเร็งอะไรกันบ้างปอดปอดนี่คือเป็นเพราะอะไรครับเพราะสูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งปอดใช่ไหมครับครับอยากเห็นไหมครับว่าปอดของคนที่เป็นมะเร็งจากการสูบบุหรี่มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเห็นแล้วจะอ้วกไหมครับไม่แน่ครับแต่พี่อาร์มคิดว่าคนที่สูบบุหรี่เห็นแล้วอยากเลิกบุหรี่ทันทีมาดูกันครับสภาพปอดปกติของบุคคลทั่วไปจะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆสีอ่อนเลยแหละนะแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับฟองน้ำขนาดใหญ่แต่มาดูกันครับนี่คือโฉมหน้าของปอดคนที่สูบบุหรี่ครับและนี่คือโฉมหน้าของปอดที่เป็นโรคมะเร็งจากบุหรี่ครับนี่คือซีกเดียวนะครับน้องๆครับนี่คือตรงแกนกลางอีกซีกหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เราจะมี2ซีกด้วยกันนะครับส่วนที่ยุ่ยๆเหล่านี้สังเกตไหมมันเหมือนกับเนื้อปอดมันหายไปใช่นี่คือเป็นมะเร็งจนมะเร็งเนี่ยนะครับมันกัดปอดหายไปหมดเลยกลายเป็นปอดที่แหว่งแบบนี้ส่วนสีดำหนาๆตรงนี้นะครับคือเซลล์มะเร็งครับที่มีเต็มไปหมดเลยจากการที่สูบบุหรี่เขาได้มาได้ไงอ่ะอันนี้คือเรานำมาจากบุคคลที่เป็นมะเร็งปอดเสียชีวิตแล้วเราตัดส่วนนี้มาเอามาให้ดูกันนะฮะของจริงของจริงเลยนะครับส่วนตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้เล็กๆเลยเล็กๆเลยนะตรงสีอ่อนๆ นี้ครับคือสีของปอดที่ปกติแปลว่าทั้งครึ่งปอดนี้ฝั่งนี้นะฝั่งขวาครึ่งนี้มีส่วนที่เป็นปกติแค่นิดเดียวเองเนาะนิดเดียวเองครับน่ากลัวเลยนะครับเอาล่ะจากมะเร็งปอดใครที่ชอบดื่มสุราต่อเนื่องกันเลยนะครับตับแข็งนี่คือตับของคนเป็นโรคมะเร็งตับนะฮะดูก้อนตรงนี้ครับน้องๆครับเนี่ยเป็นไงครับสีเป็นไงบ้างขี้นกขี้นกเลยสีเข้มดำนะฮะเนื่องจากว่ามะเร็งหรือตัวเท่านี้มันกัดกินนะครับตัวเซลล์เดิมแทบจะหมดเลยนะฮะทั้งก้อนเลยนะครับเห็นแบบนี้แล้วเราควรสูบบุหรี่กินเหล้าไหมตอบเพื่อนๆหน่อยสิควรไหม
นอสนะโอครับ no. ไม่ควรเลยนะครับไม่ควรเลยนะครับเอาล่ะมาถึงคำถามของเรากันบ้างดีกว่าครับผมคำถามข้อสุดท้ายนี้ค่ะถามว่าวันมะเร็งโลกเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่เนื่องจากว่ามะเร็งมันไม่ดีเขาเลยรณรงค์ครับให้เกิดเป็นวันมะเร็งโลกขึ้นมาให้คนเห็นถึงความอันตรายของมะเร็งที่จะเกิดขึ้นพอจะรู้ไหมไม่รู้ครับขอโทรถามพ่อขอโทรถามพ่อเอาล่ะแค่งั้นโทรสายเลยเนาะต่อสายหาคุณพ่อเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเอาล่ะอินซีก็มีคำถามจะมาถามคุณพ่อนิดนึงครับตอบถูกกันมา3ข้อแล้วเก่งไหมครับเนี่ยเก่งมากเลยครับเยี่ยมถามว่าอะไรนะครับอินซีถามอะไรครับวันมะเร็งโลกอะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับตรงกับวันที่เท่าไหร่มีช้อยไหมครับลูกไม่มีครับงั้นเดี๋ยวพี่อาร์มบอกให้ก็ได้ช้อยที่1ครับวันที่4กุมภาคุณพ่อค่ะวันที่2ครับ14กุมภาพันธ์ค่ะและช้อยที่3ก็คือ14เมษายนค่ะอ้าวนั่นสิครับ14กุมภาเป็นวันอะไรลูกวันที่เขาให้ดอกกุหลาบน่าจะเป็นวันอะไรลูกวันวาเลนไทน์เพราะนั้นวันวาเลนไทน์ต้องไม่ใช่วันอะไรแล้วลูกวันมะเร็งค่ะต้องไม่ใช่แล้วเอาละครับแล้ววันที่14เมษาเป็นวันอะไรนะที่เราสาดน้ำกันวันสงกรานต์ไม่นับจาก2วันแล้วมันน่าจะเป็นวันไหนแล้วนะลูกวันที่4ครับอ้าวโอเคมั่นใจมั้ยลูกมั่นใจครับมั่นใจงั้นเราลุยเลยมั้ยลูกครับแค่นี้ก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับลูกสวัสดีเลยครับพ่อขอบคุณครับยังไม่ให้ไปไหนอยู่กับเรากันก่อนจากที่คุยเมื่อกี้นะครับแต่ตอนที่เราตัดเสียงคุณพ่อไปแล้วนะดูซิว่าอินซีจะเลือกข้อไหนครับวันมะเร็งโลกคือวันที่4กุมภาพันธ์ครับ4กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลกครับที่อยากให้ทั้งโลกเห็นความน่ากลัวของโรคร้ายอย่างมะเร็งโอ้โหดูคุณพ่อลุ้นมากเลยนะครับวันเกิดวันไหนเราอะห้ากุมภาพันธ์มันเกิดด้วยต่อกันเลยเอาละครับมาดูกันครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับลุ้นกันพ่อลูกกันนะครับคุณพ่อครับถ้าตอบถูกครับคุณพ่อครับข้อนี้นะครับกองบอลเริ่มเลยนะครับมาลุ้นกับคุณพ่อด้วยมองคุณพ่อด้วยครับมาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหขอบคุณคุณพ่อก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะแม่ตอบถูกแบบนี้เหมาหมดอ้าวรับพลังงานไปแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าทำไมโรคมะเร็งถึงต้องมีการรณรงค์กันทั่วโลกแบบนี้ไปดูจากพี่หมึกกันค่ะองค์การอนามัยโลกที่มีชื่อย่อว่า WHO และสมาคมต่อต้านมะเร็งสากล UICC ได้กำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกหรือ World Cancer Day นั่นเองครับวันมะเร็งโลกมีขึ้นเพื่อย้ำเตือนให้คนทั้งโลกตระหนักถึงความอันตรายของโรคมะเร็งและหันมาสนใจดูแลสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งฆ่าชีวิตคนทั่วโลกปีละ 7.6 ล้านคนและพบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 12.7 ล้านคนต่อปีส่วนคนไทยคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ปีละกว่า 100,000 รายเชียวนะครับมะเร็งที่ผู้ชายป่วยมากที่สุดได้แก่มะเร็งตับมะเร็งที่ผู้หญิงป่วยมากที่สุดได้แก่มะเร็งเต้านมส่วนมะเร็งที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นคือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพราะคนในปัจจุบันนิยมกินแต่เนื้อสัตว์กินผักผลไม้น้อยและออกกำลังกายน้อยลงครับถ้าน้องๆและคุณพ่อคุณแม่กลัวโรคมะเร็งก็ต้องหันมาใส่ใจอาหารการกินให้มากขึ้นนะครับอย่านึกถึงแต่ความอร่อยเพราะอาหารทุกๆคำที่เข้าไปสู่ร่างกายจะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงนะครับว้าไปทั้งหมดนี้เลยครับอินซี
สุดยอดจริงเลยดีใจไหมเนี่ยดีใจครับรางวัลนะครับจากทางนิชิเวลนะครับกับ Hot View นะครับทั้งเบสิกคาร์แบบเป็นแทร็กเซตนะครับเจ็ตเรสนะฮะแล้วก็มีสตันเดวิลส์ด้วยเยอะแยะเลยเรียกได้ว่าครบเซตเลยนะคะแต่ว่ามีนู่นด้วยความรู้ใช่แล้วนอกจากนั้นค่ะยังจะได้เป็นชุดหนังสือการ์ตูนความรู้จากบริษัท Nation Entertainment กลับบ้านไปชุดใหญ่เลยค่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับแน่นอนครับว่าก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยค่ะต้องขอขอบคุณนะครับที่เอื้อเฟื้อสิ่งของที่คิดว่าเราจะได้เห็นไหมชีวิตนี้ของจริงๆเนี่ยอุ้ยน่ากลัวเนาะเห็นแบบนี้แล้วอนาคตนี่อยากจะลองสูบบุหรี่ไหมครับไม่ครับไม่เลยนะครับไม่เลยสุราพี่อันก็ว่าจะไม่เหมือนกันนะครับโอ้จะเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดน่ากลัวทั้งนั้นเลยน้องทางบ้านด้วยพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสิ่งไม่ดีก็ต้องละเอาไว้หน่อยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวดีกว่าแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยสำหรับเสื้อผ้าพิธีกรชายค่ะจากไฮบริดและพิธีกรหญิงจากแก๊ปรวมไปถึงเครื่องประดับจากมณีพัฒน์สอนด้วยค่ะวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับน้องๆคนไหนก็ตามอยากติดตามชมรายการย้อนหลังก็ดูกันได้ผ่านทางที่เว็บไซต์ truepupanyan.com นะครับหรือว่าติดตามเป็นแฟนพวกเรากันได้ที่ไหนเนี่ยที่ Facebook Megamind คิดการใหญ่ก็ได้แต่ว่าจะบอกน้องๆก่อนว่าเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการเราแล้วก็ได้รับความรู้ไปแบบน้องอินทรีด้วยง่ายมากๆเลยค่ะส่งมาที่ตู้ปน12ปฏิทัศน์กรุงเทพ10404ค่ะหรือว่าอีเมล kidgaranyai@gmail.com ส่งมาได้เลยค่ะเอาวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาครั้งหน้าในสัปดาห์หน้าค่ะกับรายการ Megamind คิดการใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายI'm not afraid to die.